BDMS Trauma System คือระบบที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยจะดูแลตั้งแต่รับแจ้งเหตุการรับผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุทำการประเมินอาการและการรักษาเบื้องต้นโทรแจ้งห้องฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยอยู่เคสเลสนะครับการนำส่งเพื่อรักษาในห้องฉุกเฉินการดูแลหลังการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางจนไปถึงการฟื้นฟูร่างกายโดย BDMS มีโรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า50โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยวิกฤตและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพในการรักษาอาการที่ซับซ้อนโดยให้บริการแบบ One Number All Access ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินพื้นที่ใดของประเทศไทยเพียงกดเบอร์1724ที่พร้อมให้คำแนะนำและดูแลตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน BDMS ค่ะทันทีที่ BDMS Alarm Center ได้รับแจ้งเหตุ BDMS Alarm Center จะแจ้งไปยังโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเจ้าหน้าที่จะออกเดินทางไปรับผู้ป่วยได้ภายใน2นาทีโดยมีแพทย์พยาบาลและพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ไปครบทีมและทันทีที่ถึงจุดเกิดเหตุจะมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆคนไข้รู้ตัวนะครับเจ็บตรงไหนบ้างครับมีการประเมินอาการของผู้ป่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้กับผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายทันทีที่ได้รับการรายงานอาการของผู้ป่วยและข้อมูลที่จำเป็นทางศูนย์จะทำการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยตามมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บหรือ Trauma Center เนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะคัดแยกตามระดับความรุนแรงก่อนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนกลุ่มที่มีการบาดเจ็บไม่รุนแรงแต่ว่ามีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บภายในได้เราจะให้การดูแลด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ยังมีศัลยแพทย์นะครับที่จะรับปรึกษามาร่วมประเมินผู้ป่วยเนี่ยภายใน10นาทีกลุ่มที่เร่งด่วนที่สุดครับเราเรียกว่ากลุ่มผู้ป่วย Super Red กลุ่มนี้เราจะเจอการบาดเจ็บที่คุกคามชีวิตทีมเฉพาะกิจในการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีความเร่งด่วนเนี่ยเราจะเรียกว่า Trauma Team Activation หรือว่า TTA นะครับเราจะใช้รหัสประกาศว่า Trauma Alert ในทีมนี้จะประกอบด้วยแพทย์ฉุกเฉินศัลยแพทย์อุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทีมจาก ICU ห้องผ่าตัดรวมถึงธนาคารเลือดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เพื่อให้พร้อมให้การดูแลผู้บาดเจ็บในทันทีทีมสหสาขาวิชาชีพเนี่ยก็จะให้การดูแลต่อเนื่องต่อไปนะครับขั้นตอนสำคัญก็คือการประเมินปัญหาเฉพาะบุคคลแล้วก็ทำโปรแกรมการดูแลเฉพาะบุคคลนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการฟื้นตัวสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีความสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตเนี่ยใกล้เคียงกับสภาพก่อนได้รับบาดเจ็บได้ตามมาตรฐานของศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บหรือว่า Trauma Center ครับจากนโยบายของผู้บริหารสูงสุดที่ต้องการให้โรงพยาบาลในเครือ BDMS เข้ามาร่วมรับผิดชอบนะฮะในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเพราะเราเนี่ยทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายไม่มีใครอยากเข้ามาทำศูนย์อุบัติเหตุการทำศูนย์อุบัติเหตุเนี่ยจะต้องมีทั้งมาตรฐานจะต้องมีการฝึกอบรมจะต้องมีอุปกรณ์จะต้องมีความพร้อมของบุคลากรเยอะแยะมากมายสิ่งแรกเลยก็คือการเปลี่ยนทัศนคติเมื่อเขาเข้ามาในโรงพยาบาลเราต้องให้การรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ต้องสนใจว่าเขาจะเป็นใครสิ่งที่เราทำตามมาเป็นลำดับก็คือการปรับปรุงห้องฉุกเฉินที่จะต้องมีขนาดต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเพียงเราตั้งมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับเราเรียกว่าเกณฑ์การรักษาซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน23อันเราได้รวบรวมโรงพยาบาลทั้งหมดให้มีการประสานงานในลักษณะของเครือข่ายอันดับถัดไปก็คือการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับแพทย์พยาบาลคนขับรถนะให้ผ่านหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสิ่งสำคัญต่อไปก็คือการรวมแพทย์ในทุกสาขานะครับที่จะต้องมีความร่วมมือกันทำงานกันเป็นทีมฉะนั้นจะเห็นว่าเราใช้เวลาหลายปีในการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจนเรามีความมั่นใจว่าเราเชื่อว่าเรามีมาตรฐานในระดับที่น่าจะได้รับการตรวจสอบจากทางราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการในการที่จะเข้ามาตรวจคุณภาพนะครับซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วมา3ปีได้มีโรงพยาบาลทั้งหมด23โรงพยาบาลจาก46โรงพยาบาลที่ผ่านแล้วเรากำลังจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากจะสร้างมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีแล้วมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่เราสามารถจะสร้างศูนย์อุบัติเหตุที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับในต่างประเทศเพราะ1ชีวิต7วัน24ชั่วโมงเราพร้อมดูแลคุณเสมอ